นักร้องลูกทุ่งชื่อดังขึ้นแท่นสายเปย์ซื้อนาฬิกาแบรนด์หรูให้แฟนหนุ่มเป็นสายเปไปแล้วลูกทุ่งสุดแซ่บลำไยไหทองคำที่ยอมควักกระเป๋าหลักแสนซื้อนาฬิกาข้อมือยี่ห้อโรเล็กเป็นของขวัญวันเกิดให้แฟนหนุ่มผู้เยาว์กอฮอโดยวันนี้วันที่29สิงหาคม2565ลูกทุ่งสุดแซ่บเผยว่าของขวัญชิ้นนี้นอกจากจะถูกใจแฟนหนุ่มที่ตั้งใจไปเลือกซื้อด้วยตัวเองแล้วยังถูกใจสาวลำไยทั้งขนาดเรือนและสีที่สดใสซึ่งก็ตั้งใจไว้แล้วว่าจะสลับกันใช้ไม่ได้ตกเป็นของใครคนใดคนหนึ่งโดยที่ผ่านมาของขวัญชิ้นใหญ่ๆทั้งลำไยและปุ้ยต่างไม่ค่อยได้ซื้อบ่อยๆหากแต่จะซื้อแต่ละชิ้นก็ต้องเก็บเงินซื้อนานอยู่เหมือนกันส่วนวันเกิดตัวเองในช่วงเดือนตุลาคมที่ใกล้จะถึงนี้สาวลำไยเผยว่าไม่ได้คาดหวังของขวัญวันเกิดชิ้นที่ใหญ่กว่ากลับมาเพราะสำหรับเจ้าตัวแล้วของขวัญไม่ได้สำคัญเท่ากับการดูแลกันอย่างดี